ต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศฝนถล่ม49จังหวัดจับตาดูพายุรอบขี้ตมเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นหยิกหยิกย่อมย่อมคลื่นทะเลสูง10ถึง12เมตรรถเมล์รถไฟรถทัวร์ควรงดออกจากฝั่งเรือเล็กควรลากเรือใหญ่เข้าฝั่งภาคใต้มีอากาศเย็นและมีหมอกหนาในตอนเช้าประชาชนที่สัญจรในตอนกลางคืนให้เตรียมหมอแวดไปส่องนำทางด้วยบนดอยเสม็ดอาจมีแม่คะน้าตามยอดหญ้าและใบไม้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ติดลบ2องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ 40% ของพื้นที่ส่วนมากตกบริเวณภูเขาทองและบริเวณบ่อนบางบอนส่วนภาคตะวันออกเสียงเหนือร้อยละ10ต่อเดือนทุกพื้นที่จบข่าวลุงหลอด KFC ถ่ายภาพเต้าเงาะสีธัญญาเซิร์ฟรายงานโอเคโมบายซักกางเกงในให้เมีย okay. Yeah.